อันนี้ผมจะลองชาร์จของซัมซุงที่มาทดสอบนี้จะไม่มี PD ผมจะลองดูว่าจะทำได้สูงสุดกี่โวลต์ครับถ้าไม่ใช่ PD จะทำได้สูงสุดที่9โวลต์ครับอันนี้กระแสเป็น0แอมป์ต้องรอสักพักหนึ่งมันจึงจะขึ้นเป็น 1.5 แอมป์ครับตอนนี้ผมจะลองใช้โทรศัพท์ Xiaomi ไม่ได้ขึ้นว่าชาร์จด่วนชาร์จไปได้ที่5โวลต์ก็จะกลายเป็นการชาร์จช้าทันทีครับลองหัวชาร์จยี่ห้ออื่นดูขึ้นว่าชาร์จด่วนไฟจะค่อยๆปรับขึ้นไปจาก5โวลต์ค่อยๆขึ้นไปจนถึง6โวลต์สรุปหัวชาร์จ Samsung ถ้าอุปกรณ์ที่มาชาร์จด้วยไม่ใช่ PD มันก็จะกลายเป็นชาร์จช้าทันทีก็คือชาร์จได้สูงสุดที่5โวลต์3แอมป์เท่านั้นยกเว้นถ้าเป็นของ Samsung ด้วยกันก็จะชาร์จได้สูงสุดที่9โวลต์ครับสัญญาณที่ 2.5 ไมโครเซกสัญญาณที่5ไมโครเซกเป็นสัญญาณที่สวยงามครับ10ไมโครเซกผมจะทำการทดสอบที่5โวลต์3แอมป์ก่อนทดสอบอย่างละ3ชั่วโมงดูว่าได้หรือไม่ถ้าไป DC มากกว่า10โวลต์ก็ถือว่าอันตรายครับSamsung Adapter Super Fast Charging 25 วัตต์ Type C2C ชาร์จปกติ5โวลต์3แอมป์ราคา470บาทราคาปกติอยู่ที่699บาท25 วัตต์ Power Adapter Samsung ส่วนลิงก์สินค้าที่ผมซื้อมาทดสอบอยู่ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอครับ25 วัตต์ Power Adapter คำเตือนใช้เฉพาะแบตเตอรี่เครื่องชาร์จและสายเคเบิลที่ได้รับการรับรองจาก Samsung ซึ่งออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะแบตเตอรี่เครื่องชาร์จและสายเคเบิลที่ใช้ร่วมกันไม่ได้อาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้มีให้เลือกทั้งสีขาวและสีดำเป็นหัวชาร์จที่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่เป็นหัวชาร์จ PD ย่อมาจาก Power Delivery ส่งพลังงานไปโดยการพูดคุยระหว่างอุปกรณ์โมเดล EPT2510 ไฟเข้า100ถึง240โวลต์ 0.7 แอมป์ Power Delivery Out 5โวลต์3แอมป์15วัตต์หรือ9โวลต์ 2.77 แอมป์25วัตต์และยังมี PPS ที่ 3.3 โวลต์ถึง11โวลต์ที่กระแส 2.25 แอมป์เท่ากับ 7.5 วัตต์ถึง25วัตต์ผลิตจากประเทศเวียดนามบริษัทไทย Samsung Electronics จำกัดผมก็จะทำการทดสอบดูค่าไฟว่าเรียบหรือไม่ Peak to Peak ก็คือไฟที่ไม่เรียบไฟที่ไม่เรียบประมาณ105มิลลิโวลต์ก็แสดงว่าหัวชาร์จนี่เป็นหัวชาร์จที่พอใช้งานได้เพราะว่าหัวชาร์จที่ดีจะต้องมี peak to peak ไม่เกิน100มิลลิโวลต์ถามเวลาตอนนี้200ไมโครเซก100ไมโครเซก50ไมโครเซก20ไมโครเซก10ไมโครเซก5ไมโครเซก 2.5 ไมโครเซกผมจะลองต่อโหลดไปสัก2แอมป์สัญญาณที่ 2.5 ไมโครเซกสัญญาณที่5ไมโครเซกเป็นสัญญาณที่สวยงามครับ10ไมโครเซก20ไมโครเซก50ไมโครเซก100ไมโครเซก200ไมโครเซกพอผมปรับโหลดไปที่1แอมป์ peak to peak ก็จะอยู่ที่ประมาณ107ถ้า2แอมป์มันก็จะขึ้นมาเป็น120มิลลิโวลต์ที่เป็นเขียวๆนี่หมายความว่าสามารถชาร์จได้ครับสามารถชาร์จ PD 3.0 สามารถชาร์จ DCP 5โวลต์ 1.5 แอมป์ชาร์จได้2แบบเองครับนอกนั้นก็ชาร์จไม่ได้เลย PD ย่อมาจาก Power Delivery ตัวนี้ถ้าไม่ได้ชาร์จแบบ PD
จะสามารถชาร์จได้สูงสุดที่5โวลต์3แอมป์เท่านั้นครับก็จะกลายเป็นการชาร์จช้าทันทีครับสามารถชาร์จ PD ได้4รูปแบบครับมี5โวลต์3แอมป์9โวลต์ 2.77 แอมป์ 3.3 ถึง 5.9 โวลต์ 3แอมป์ 3.3 ถึง 11 โวลต์ 2.75 แอมป์ผมจะทำการทดสอบที่5โวลต์ 3แอมป์ก่อนทดสอบอย่างละ3ชั่วโมงดูว่าได้หรือไม่ผมก็จะทำการจับเวลาไปด้วยไฟตกเหลือ 4.99 โวลต์กระแส3แอมป์อุณหภูมิขึ้นไปแล้ว33องศาเซลเซียสอุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่31องศาเซลเซียสผ่านไป5นาทีอุณหภูมิขึ้นมาที่ 38.6 องศาเซลเซียส 4.9 โวลต์เท่าเดิม3แอมป์เท่าเดิมผ่านไป10อุณหภูมิขึ้นมาที่ 43.6 องศาเซลเซียสผ่านไป20นาทีอุณหภูมิขึ้นมาที่ 50.4 องศาเซลเซียสผ่านไปครึ่งชั่วโมงอุณหภูมิขึ้นมาที่ 53.7 องศาเซลเซียสผ่านไป1ชั่วโมงอุณหภูมิขึ้นมาที่ 55.9 องศาเซลเซียสผ่านไป2ชั่วโมงอุณหภูมิขึ้นมาที่ 56.8 องศาเซลเซียสผ่านไป3ชั่วโมงอุณหภูมิ 56.7 องศาเซลเซียสลดลงมา1องศาเซลเซียสลดลงมาเล็กน้อยอุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่30องศาเซลเซียสการทดสอบที่5โวลต์3แอมป์15วัตต์ทดสอบ3ชั่วโมงผ่านครับผมจะทำการทดสอบที่9โวลต์ 2.77 แอมป์หรือ25วัตต์สูงสุดที่หัวชาร์จตัวนี้ระบุไว้ครับอุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่30องศาเซลเซียสจากนั้นผมก็จะดึงกระแสให้ได้25วัตต์พร้อมกับจับเวลาไปด้วยผ่านไป1นาทีอุณหภูมิขึ้นมาที่ 32.9 องศาเซลเซียสผ่านไป5นาทีอุณหภูมิหัวชาร์จขึ้นมาที่ 38.5 องศาเซลเซียส25วัตต์เท่าเดิมผ่านไป10นาทีอุณหภูมิหัวชาร์จขึ้นมาที่ 45.8 องศาเซลเซียสผ่านไป21นาทีอุณหภูมิหัวชาร์จขึ้นมาที่ 54.3 องศาเซลเซียสผ่านไป30นาทีอุณหภูมิหัวชาร์จขึ้นมาที่ 57.9 องศาเซลเซียสอุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่30องศาเซลเซียสผ่านไป1ชั่วโมงอุณหภูมิขึ้นมาที่ 61.3 องศาเซลเซียสที่55นาทีอุณหภูมิลดลงไปเล็กน้อยเหลือ 60.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิเริ่มมีการขึ้นๆลงๆอุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่30องศาเซลเซียสผ่านไป2ชั่วโมงอุณหภูมิอยู่ที่ 61.7 องศาเซลเซียสเท่าเดิมอุณหภูมิห้องอยู่ที่29องศาเซลเซียสผ่านไป3ชั่วโมงอุณหภูมิลดลงมาเล็กน้อยเหลือ 60.6 องศาเซลเซียส25วัตต์สูงสุดเท่าเดิมไม่มีการตกต่ำอุณหภูมิที่60องศาที่จุดวัดภายนอกนี้หมายความว่าอุปกรณ์ภายในหัวชาร์จนี้จะมีความร้อนอยู่ที่ประมาณ120องศาสูงสุดซึ่งอุปกรณ์ภายในหัวชาร์จนี้สามารถทนความร้อนได้สูงสุดที่ประมาณ150องศาดังนั้นตัวมันก็น่าจะทนทานครับการทดสอบครบ3ชั่วโมงแล้วแสดงว่าหัวชาร์จนี้ผ่านการทดสอบครับแต่ถ้ามีลมมาเป่าบริเวณนี้หรือพัดลมมาเป่าอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ40องศาครับหลังจากพักให้เย็นไปประมาณ24ชั่วโมงผมก็จะทำการทดสอบสเต็ป3เป็นแบบ PPS ปรับค่าได้สูงสุด 5.9 โวลต์ 3แอมป์ผมก็จะทำการจับเวลาไปด้วยทดสอบ3ชั่วโมงปรากฏไม่ได้ครับผมจะปรับไปที่ 5.5 โวลต์ 3แอมป์ลองดูไม่ได้เหมือนกันไอ้สเต็ป3กับสเต็ป4นี่มันเป็น PPS PPS ย่อมาจากโปรแกรม Power Supply น่าจะหมายความว่าเป็นการปรับค่าโวลต์อย่างละเอียดซึ่งจะต้องสื่อสารกับอุปกรณ์ที่จะชาร์จคือคุยกันเลยว่าขณะนี้จะเอาไฟเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมดังนั้นก็เลยไม่สามารถทดสอบแบบต่อเนื่องได้ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับลองเป็นสเต็ป4 11โวลต์ 2.75 แอมป์ไม่ยอมอีกน็อกไปเลยกลับมาที่5โวลต์ 3แอมป์มาย่านนี้ไม่ยอมเลยครับแค่มายังไม่ทันปรับเลยมันก็น็อกไปแล้ว
ปวดทางนั้นผมจะทำการทดสอบหัวชาร์จว่าหลังจากทดสอบมาแล้วหัวชาร์จนี้จะมีไฟรั่วออกมาถึงขั้นอันตรายหรือไม่ถ้าวัดไฟ AC ได้มากกว่า100โวลต์ก็แสดงว่าไฟฝั่งไฟบ้าน220โวลต์รั่วข้ามมาฝั่งไฟ5โวลต์เรียบร้อยแล้วครับได้28โวลต์ AC แสดงว่ายังไม่มีไฟรั่วออกมาครับลองวัดที่อีกขั้วนึงได้54โวลต์ก็ยังไม่ได้มากกว่า100โวลต์ก็ถือว่าปลอดภัยครับผมจะลองวัดเป็นไฟ DC กระแสตรงถ้าไฟ DC มากกว่า10โวลต์ก็ถือว่าอันตรายครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณไม่ถึงโวลต์อยู่ประมาณ 1.5 โวลต์ไม่อันตรายครับอันนี้ก็จะแสดงว่าไฟบ้าน220โวลต์ยังไม่ได้ทะลุข้ามมาที่ฝั่งไฟ5โวลต์ไม่ผู้ใช้งานปลอดภัยครับหัวชาร์จ Samsung ที่ผมทดสอบนี้สินค้าน่าจะเป็นของแท้ครับค่าไฟเรียบอยู่ในขั้นพอใช้งานได้อันนี้ผมจะลองชาร์จของ Samsung ที่มาทดสอบนี้จะไม่มี PD ผมจะลองดูว่าจะทำได้สูงสุดกี่โวลต์ครับถ้าไม่ใช่ PD จะทำได้สูงสุดที่9โวลต์ครับอันนี้กระแสเป็น0แอมป์ต้องรอสักพักหนึ่งมันจึงจะขึ้นเป็น 1.5 แอมป์ครับตอนนี้ผมจะลองใช้โทรศัพท์ Xiaomiไม่ได้ขึ้นว่าชาร์จด่วนชาร์จไปได้ที่5โวลต์ก็จะกลายเป็นการชาร์จช้าทันทีครับลองหัวชาร์จยี่ห้ออื่นดูขึ้นว่าชาร์จด่วนไฟจะค่อยๆปรับขึ้นไปจาก5โวลต์ค่อยๆขึ้นไปจนถึง6โวลต์สรุปหัวชาร์จ Samsung ถ้าอุปกรณ์ที่มาชาร์จด้วยไม่ใช่ PDมันก็จะกลายเป็นชาร์จช้าทันทีก็คือชาร์จได้สูงสุดที่5โวลต์3แอมป์เท่านั้นยกเว้นถ้าเป็นของ Samsung ด้วยกันก็จะชาร์จได้สูงสุดที่9โวลต์ครับคำเตือนการเล่นโทรศัพท์ขณะนอนอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตดังนั้นควรทำเบรกเกอร์กันดูดเพื่อช่วยตัดไฟเมื่อมีไฟรั่วออกมาส่วนวิธีการทำและขนาดที่ปลอดภัยผมจะทิ้งวิดีโอไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ครับส่วนหัวชาร์จ Samsung ที่ผมทำการทดสอบนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอครับ